ข้อความจากซาโรซาพวกคุณกำลังถูกทดสอบว่าจะหาหนทางกลับไปสู่แสงสว่างได้หรือไม่วันเวลาที่ผ่านพ้นไปในแต่ละวันมีน้อยคนนักที่ไม่รู้สึกว่าการเวลามันได้เร่งความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันจะยังคงดำเนินอยู่แบบนี้ต่อไปแต่มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพวกคุณเพราะมันหมายถึงอีกไม่นานความยากลำบากและความกังวลใจทั้งหลายที่พวกคุณมีอยู่ในเวลานี้มันจะผ่านพ้นไปและจะนำพวกคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จำเป็นและมีความสำคัญได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นมาถึงจิตสำนึกของพวกคุณก็จะเกิดการขยายตัวครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการบอกกับตัวเองว่าความมืดมัวเศร้าหมองและปัญหาทั้งหมดทั้งมวลของพวกคุณกำลังจะถูกยกออกไปหรือทิ้งพวกมันไว้เบื้องหลังนั้นจะช่วยให้พวกคุณคลายความกังวลใจไปได้มากฉะนั้นการนึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆและปลดปล่อยอดีตให้ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมตั้งมั่นกับการมุ่งหน้าไปสู่อนาคตซึ่งแม้นว่าในตอนนี้มันจะเป็นเพียงแค่จินตนาการอยู่ก็ตามแต่มันก็จะกลายเป็นเรื่องจริงในเร็ววันนี้ส่วนการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการถูกบีบบังคับเพื่อให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่พวกคุณไปตั้งความหวังเอาไว้แต่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์ของพวกคุณให้เข้าไปสู่ระดับใหม่ที่สูงขึ้นไปอีกที่จะนำความปิติยินดีและความสุขมาให้พวกคุณซึ่งจะไปทำให้ความรู้สึกนึกคิดของพวกคุณได้เข้าไปอยู่ในกรอบที่ถูกต้องซึ่งจะนำพวกคุณไปสู่การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ภารกิจเพื่อการยกระดับขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสุดต่อไปแต่พวกคุณก็ยังคงเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองว่าพวกคุณเลือกที่จะเดินเข้าสู่การยกระดับไปสู่มิติที่สูงขึ้นไปหรือไม่ซึ่งถึงแม้ว่าพวกคุณตัดสินใจที่จะไม่เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้พวกคุณก็ยังคงสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในมิติที่3ได้ตามปกติและไปเชิญกับวัฏจักรที่ไม่รู้สิ้นรู้สุดของความเป็นทวิภาวะต่อไปได้เหมือนเดิมแต่หากพวกคุณเลือกที่จะเดินทางสายนี้นั่นย่อมแสดงว่าพวกคุณได้เข้าใจอันเป็นอันดีแล้วว่าพวกคุณคือรูปธรรมชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังรับประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์อยู่และพวกคุณกำลังถูกทดสอบว่าจะสามารถหาหนทางกลับไปสู่แสงสว่างได้หรือไม่